ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งหน้าของคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ร้อนใจแล้วก็เข้ามาร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกของเขาอายุแค่8ขวบคุณผู้ชมหลังจากที่ลูกชายเนี่ยออกไปปั่นจักรยานกับเพื่อนนะคะปรากฏว่าถูกรถบรรทุกน้ำมันดิบเนี่ยเฉี่ยวชนในจังหวัดสระบุรีค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยพ่อแม่ของเด็กชายอายุ8ขวบก็มาเลยมาพร้อมหลักฐานนะคะมีภาพถ่ายเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดรถของผู้ก่อเหตุที่ขับชนลูกชายเอามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนหลังจากที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีที่ลูกชายไปปั่นจักรยานกับเพื่อนนะคะบนถนนบ้านหมากสวนมะเดื่ออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแล้วก็ถูกรถบรรทุกน้ำมันดิบเนี่ยเฉี่ยวชนจนน้องเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเข้ามาที่6สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคือภาพจากกล้องวงจรปิดในมุมของผู้ปกครองเนี่ยครับบอกว่ารถของลูกชายและเพื่อนๆก็ปั่นกันนะอยู่เลนซ้ายนะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็คือมีเพื่อนของลูกชายถูกรถชนได้รับบาดเจ็บอีก1คนด้วยและหลังเกิดเหตุเนี่ยคนขับรถบรรทุกก็ไม่ได้หยุดรถนะแล้วก็ขับหลบหนีไปหน้าตาเฉยก็มีการเรียกร้องไปยังบริษัททางเจ้าของรถเนี่ยนะครับที่เป็นรถบรรทุกน้ำมันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการเยียวยานะครับตั้งแต่วันที่รับน้องออกมาจากโรงพยาบาลจนถึงวันนี้ที่ทำศพกันอยู่นี่ก็ยังไม่มีใครมาเข้ามาถามมาอะไรมาถามเลยครับปล่อยน้องดื้อไปอย่างนี้กันเลยครับทีนี้เนี่ยตำรวจสภ.มวกเหล็กค่ะก็รับเรื่องแจ้งความเอาไว้โดยตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บหลักฐานรถบรรทุกคันดังกล่าวเพื่อนำไปเทียบเคียง DNA แล้วก็ร่องรอยการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะสีของรถจักรยานเบื้องต้นก็ยังต้องรอผลตรวจทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดเอามาประกอบสำนวนรวมไปถึงสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ